สวัสดีครับวันนี้ NC แวะมาที่บ้านพี่หนงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ The City นะครับบรมราชชนนีวันนี้ NC มาทำอะไรหลังจากครั้งที่แล้วที่มาอัปเดตตู้ปลาใบนี้นะครับ72กว้าง30สูง42นะครับที่ตอนนี้ทำเฟอร์บิวอินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็มีคุยกันว่าพี่หนงมีโครงการที่จะทำบ่อติดกระจกนะครับเพราะว่าไปเห็นบ่อปลาของพี่เล้งจำได้ใช่ไหมครับพี่เล้งที่วัดพันท้ายนะครับตอนนี้ย้ายไปวัดพันท้ายแล้วซึ่งเป็นบ่อยาว8เมตรติดกระจกนะฮะพี่หนงเกิดอารมณ์คุณแนนอยากได้บ้างนะครับรบกวนหน่อยให้มาทำระบบให้หน่อยส่วนโครงสร้างเดี๋ยวขอทำเองนะครับวันนี้เลยเข้ามาดูปรากฏว่างานเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังวางรากฐานนะครับวางรากฐานแต่คันนี้บ่อของพี่หนงเนี่ยไม่ได้ยาวถึง8เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างย่อยๆก่อนนะเป็นบ่อยาว4เมตรนะครับครึ่งหนึ่ง4เมตรนะแล้วก็มีด้านหลังเป็นม่านน้ำม่านน้ำเนี่ยฟุต1นะครับยาวนี่4เมตรนะครับซ้ายไปขวานี่4เมตรม่านน้ำ1ฟุตนะครับตัวบ่อเนี่ยกว้างวัดนอกนะครับเมตรครึ่งนะครับกว้างเมตรครึ่งแล้วก็มีกลองอีกนะครับกลองอีก1เมตรนะครับกลองจะอยู่มุมนี้ถ้ามองจากด้านนี้ไปเนี่ยนะครับม่านน้ำอยู่ซ้ายนะครับม่านน้ำอยู่ซ้ายหันม่านน้ำเอาห่วงจุ้ยดีๆเอาทางไหลของน้ำเนี่ยเข้าบ้านนะแล้วตรงกลางนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงนะครับเมตร50แล้วก็สุดท้ายริมทางเดินเนี่ยจะเป็นบ่อกลองนะครับม่านน้ำบ่อเลี้ยงบ่อกลองนะครับติดกระจกรอบด้านเลยนะครับติดกระจกรอบด้านเลยมีคานนิดนึงนะฮะคุณบีมกับคุณโด่งเนี่ยรับผิดชอบงานโครงสร้างปูนทั้งหมดนะครับส่วนงานกระจกนี่พี่โยนะครับร้านโยตู้ปลาเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบนะฮะซึ่งคอนเฟิร์มแล้วนะครับคุยกันแล้วใช้เป็นลามิเนตนะครับอบนิรภัยลามิเนต19มิล2แผ่นติดนะครับ19มิล2แผ่นติดนะโหดๆมากๆเลยทั้งหมด3แผ่นซ้ายกวางขวานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้ NC ก็เข้ามาดูก่อนแต่คราวนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือเนื่องจากว่าตัวบ่อเนี่ยมันสูงกว่าตัวกลองเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาไฟดับน้ำไหลจากตรงเนี้ยมันจะล้นกลองนะครับเวลาไฟดับปุ๊บเพราะฉะนั้น NC ก็จะหาวิชาว่าหาวิธีว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้เวลาไฟดับแล้วน้ำในบ่อบนเนี่ยที่มันอยู่สูงกว่าบ่อกลองเนี่ยมันไม่ท่วมนะครับแล้วน้ำมันตัดระดับออกหมดบ่อเนี่ยมันมาด้วยสกิมเมอร์แล้วมันมาด้วยสะดือถ้าเราไม่มีระบบไล่ลมกันไว้มันมีโอกาสที่น้ำหมดเกลี้ยงบ่อเลยเพราะมันอยู่ต่ำกว่าเพราะมันอยู่สูงกว่านะครับคราวนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องติดต่อพี่เล้งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะชวนทีมนะครับแล้วก็ชวนพี่โหน่งชวนคุณบีมคุณโด่งเราไปหาพี่เล้งกันนะครับไปขอวิชาหน่อยว่า ในการทำงานจริงแล้วเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับจะได้เอามาประยุกต์ใช้กับบ่อนี้นะครับดูแล้วโหดเหี้ยมน่าดูเลยเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับพรุ่งนี้ NC ก็จะเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวชวนพี่โด่งไปดูกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เล้งนะครับที่โทรคุยแล้วนะครับยินดีที่จะแบ่งปันวิชาให้แล้วก็ NC ก็เป็นคนที่ไม่หวงวิชานะครับได้มาก็จะมาแบ่งปันกันนะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานทั้งไทม์ไลน์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ติดตามชมด้วยนะครับไม่นานเกินรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีครับ